ครับสวัสดีครับพัดครับนิติพัฒน์ละไม้กุลครับสังกัดทีม iTech Westlake นะครับผมรถที่ผมใช้ก็เป็น Nissan Sefiro ครับ A31 ครับทำหน้าทำท้ายนะครับแปลงเป็น Nissan Skyline R34 ครับสำหรับรถผมเนี่ยเครื่องยนต์มีแรงม้าอยู่ที่670แรงม้านะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเลือกล้อที่ดีที่มีคุณภาพนะครับผมก็เลือก Lenso Venom 2นะครับผมตัวเนี้ยเป็นล้อน้ำหนักเบานะเวลาออกตัวเวลาในการวิ่งเนี่ยมันจะลดภาระของเครื่องยนต์ได้เยอะไอ้ล้อครั้งนี้ก็เคยมีประสบอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับก็คือชนเข้าแท่งปูนแบรีเออร์นะครับผมล้อตัวนี้ดีนะครับเพราะว่าไม่แตกนะครับมันจะงอนะครับผมจะใกล้เคียงกับล้อแบรนด์นอกเลยนะครับคุณภาพถือว่าดีมากเลยครับยังไงผมก็ยังมั่นใจกับล้อเลนโซ่ชุดนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากเชียร์และติดตามชมพัดเลนเล็กด้วยนะครับขอบคุณครับช่วง Max Drive ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station สวัสดีครับผมช่างเบอร์หลัก5ครับชื่อจริงชื่อสุภโชคลีเลิศพันชัยครับเริ่มแรกก็คือผมก็เหมือนวัยรุ่นปกติพี่เล่นรถมอเตอร์ไซค์มาก่อนพอเล่นไปสักพักนึงอ่ะเราเริ่มรู้แล้วว่ามันอันตรายเราก็เลยเหมือนเปลี่ยนมาเล่นรถยนต์มากกว่าครับแถวบ้านผมอ่ะครับรถยนต์ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันเป็นรถกระบะเราก็เลยแบบมามุ่งไปเด่นไปที่รถกระบะเสียมากกว่าครับสำหรับอู่ผมนะครับก็เริ่มมาประมาณ 12-15 ปีพี่ก็คือเริ่มแรกเราก็เป็นอู่ซ่อมปกติขั้นแรกเราก็ซ่อมแต่รถสแตนดาร์ดด้วยความที่เราเล่นรถเราเองอะพี่นะเหมือนกับเราอยากรู้อยากลองว่าเอ้ยทำแบบนี้แบบนั้นแล้วมันจะแรงขึ้นไหมอะไรเงี้ยพอมันแรงขึ้นระดับหนึ่งมันก็เหมือนกับพัฒนาต่อไปเรื่อยๆพี่ก็เลยทำให้เราอะแบบค่อยๆมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากที่แรกที่เราทำแต่รถตัวเองรถพี่ชายเงี้ยก็มีเริ่มมีเพื่อนเราเพื่อนพี่ชายอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาเห็นว่ารถเราวิ่งดีรถพี่ชายวิ่งดีก็ค่อยๆมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแบบวันนึงอะครับเราเริ่มเอารถเราไปวิ่งที่สนามเพราะว่าเราอยากรู้ว่าไอ้ที่เราทำเราว่าแรงเนี่ยมันวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็คือครั้งแรกเราก็ไปลองเราวิ่งประมาณ15กว่าครับถามว่ามันแรงไหมมันก็คือระดับหนึ่งอะพี่แต่ถ้าเทียบกับรถเดิมๆเราก็แรงกว่ารถเดิมๆเยอะเพราะว่าตอนที่เราไปลองวิ่งอะมันมีรถเดิมๆไปวิ่งด้วยเหมือนกันกับรถที่เขาแข่งอยู่เลยเขาก็เร็วกว่าเราพี่แต่ด้วยความที่เรายังใหม่อยู่ครับพอเราวิ่งได้15กว่าแล้วก็กลับมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้รถเราเร็วขึ้นเรื่อยๆพอเราวิ่งไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มมีลูกค้าเริ่มมีคนรู้จักมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเบอร์หลัก5ครับทำให้เราก็ค่อยมีงานเพิ่มขึ้นซึ่งรุ่นแรกๆมันก็ไม่มีหรอกพี่เครื่องของมันเร็วรุ่นนั้นยังเป็นปั๊มสายหมดมันก็จะมีทั้งที่เป็นเครื่องยนต์ไดเรกเป็นเซเวอร์อย่างเงี้ยพอเริ่มทำไปสักพักหนึ่งรถเราก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นจนเราสามารถไปอยู่อันดับต้นๆได้พอสักพักหนึ่งเราก็เริ่มมองแล้วว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยครับมันมีแต่เครื่องคอมมันเร็วแล้วเราก็เลยเริ่มเบนเข็มว่าเฮ้ยเราหันไปทำรถคอมมันเร็วบ้างดีกว่าซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งช่างรุ่นเก่าๆหรือคนที่ทำรุ่นแรกๆเขาก็จะบอกผมว่าเฮ้ยเครื่องคอมมันเร็วแต่งไม่ได้คอมมันเร็วทำแล้วไม่แรงสู้เครื่องปั๊มสายไม่ได้ซึ่งรุ่นแรกๆอ่ะผมเห็นรถนาคอมอ่ะมอนตีดีเซลอ่ะแบบผมจำได้เชฟโรเล็ตแกมาแบบสนามแรกอะแฟดกล่องมาอย่างเดียวแกวิ่ง 16.5 ไอเรามองอุ้ยยังไม่แรงเลยนัวอะไรเงี้ยเราก็มองเหมือนคนอื่นอะว่าเฮ้ยเครื่องของมันเร็วเนี่ยไม่แรงสู้เครื่องปั๊มสายไม่ได้เพราะรุ่นนั้นอะนาคอมมาสนามแรกนาคอมวิ่ง 16.5 16.6 ตอนนั้นปั๊มสายวิ่งประมาณ14กลาง14ปลายงั้นเราก็มองโอ้ยอย่างงี้แบบของมันเร็วอีกนานอะไรเงี้ยกว่าจะมาไล่ปั๊มสายทันอะแต่ในทางกลับกันพี่เดือนเดียวเองครับนาคอมกลับมาใหม่วิ่ง 13.0 เลยพี่กูแบบเวลาลง3วิอะเราก็เลยมองเออเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วที่เราคิดไว้ถูกแล้วเครื่องคอมมันเร็วมันแรงมันทำได้เราก็เลยเหมือนกับมาเริ่มมุ่งประเด็นแล้วว่าเราต้องทำเครื่องคอมมันเร็วให้แรงก็เริ่มศึกษาก่อนเครื่องคอมมันเร็วสแตนดาร์ดอะ
มันทำงานยังไงมีอะไรบ้างที่เราจะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มันแรงขึ้นได้ก็เริ่มค่อยๆเล่นค่อยๆพัฒนามาขั้นแรกเราก็ต้องมีกล่องมีอะไรพวกนี้เราก็เหมือนกับมาติดต่อ ECU Shop ขอเป็นดีลเลอร์ไปเรียนไปอบรมว่าต้องติดตั้งยังไงเดินสายไฟยังไงจูนยังไงจนแบบซื้อไททันเครื่องความเร็วมา1คันแล้วก็เอามาใส่กล่องจูนเนี้ยลองเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนหัวชีททำปั๊มอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆจนแบบเริ่มรู้แล้วแล้วก็เริ่มมีลูกค้าเห็นเอ้ยรถความเร็วมันก็แรงได้นี่อะไรเงี้ยก็เริ่มเอามาปรับแต่งเอามาทำสำหรับคนขับของผมนะครับนายเบสนะครับผมว่าเขาเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งครับผมชื่อเบสทบยำครับชื่อจริงธนพลชูเจริญผลครับผมผมเริ่มแข่งมาตั้งแต่อายุ13ปีครับก็เริ่มมาจากเซอร์กิตก่อนครับตอนนั้นขับ Honda Civic 3ประตูอยู่ครับก็ฝึกฝนอยู่ประมาณสักปีนึงแล้วก็อีกปีนึงผมก็เริ่มขึ้นโพเดียมละพอเริ่มอีกปีนึงผมก็เริ่มเปลี่ยนเป็นมีกระบะเข้ามาควบคู่ด้วยแล้วก็มีแข่งกับคอร์ทไมล์ควบคู่ด้วยเป็นรถกระบะละเพราะว่าที่บ้านผมก็ทำรถกระบะอยู่เลยครับวันนึงผมได้มาเจอเชียงเบิร์ดที่สนามจังหวะว่ารถผมพังแล้วจังหวะไม่มีรถขับไม่มีรถลงอะไรเงี้ยพี่เชียงเบิร์ดก็เลยมาเจอกันเพราะคนบ้านแถวนะคนสมุทรสาครเหมือนกันก็แบบโอเคลองขับรถให้พี่เขาดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็จังหวะพอขับปุ๊บเวลาเร็วสุดเลยพี่เราก็ยังแบบเฮ้ยมันฟุกหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแต่พอเราขับอีก2รอบ3รอบเรารู้เลยว่าแบบทักษะการขับเราเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้ขับเราเป็นคนดูนะรู้แล้วแบบการออกรถการเปลี่ยนเกียร์อ่ะดีกว่าที่พวกเราขับเพราะว่าเวลาลงอย่างรันแรกเลยลง2จุดเลยจาก 11.6 เป็น 11.4 แล้วพอขับอีก2รันลงอีกนะพี่วิ่ง 11.2 เลยอ่ะซึ่งแบบโอ้ยเรารู้แล้วมันเก่งจริงอ่ะแล้วพอเราเริ่มให้เขามาขับให้เราตลอดนะครับสักพักหนึ่งพอเวลามีรายการแข่งขันที่มันมีความกดดันอะไรพวกเนี้ยครับเรารู้แล้วว่าแบบความเก่าประสบการณ์อ่ะของเขาไม่ธรรมดาจริงการแก้รถการบอกอาการรถเนี้ยคือเขาสามารถกลับมาบอกได้เอ้ยพี่เครื่องตัวนี้นะเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นดีไม่ดีเทียบกับเครื่องตัวเก่าเป็นยังไงอัตราทดเกียร์ที่เราวิ่งอยู่เนี่ยดีหรือเปล่าซึ่งคนขับบางคนตอบไม่ได้ครับไม่รู้เรื่องดูอาการรถตลอดเวลาเลยครับตั้งแต่ออกตัวไปเลยครับดูอาการรถว่ารถจะมีปัญหาอะไรไหมน้ำมันจะทะลักออกมาโดนล้อเราหรือเปล่าเราได้เตรียมตัวที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุสำหรับเราหรือพอไปเจอรถแรงๆครับบางคนขับบางคนเวอร์ครับไปไม่ถูกต่อเกียร์พลาดอะไรเงี้ยเบสไม่มีครับเหมือนก็คือโอเครถแรงขึ้นในอย่างสมมติสมัยก่อนผมวิ่ง10มาวิ่ง9วิ่ง8วิ่ง7อ่ะโอเคถามว่าคนไม่เคยขับอ่ะรถเร็วๆขนาดกลัวไหมกลัวครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นผมว่าคงปรับตัวสู้เบสไม่ได้อ่ะแล้วเวลาการแข่งขันบางรายการที่มีความกดดันสูงๆอ่ะถ้าเป็นคนขับที่ควบคุมสติตัวเองไม่ได้ผมว่าเขาคงหลุดไปแล้วล่ะแต่เบสแบบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายๆปีครับเขาแบบควบคุมสมาธิตัวเองทำให้มันกดดันยังไงก็แล้วแต่เบสพลาดแทบจะแบบแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยพี่ถามว่ามีไหมมันก็มีบ้างอะพี่แต่แบบถ้าเรานับเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือถ้าเป็นตัวเราเองเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นอะเปอร์เซ็นต์การพลาดคงเยอะกว่าเบสเยอะครับเพราะอย่างเบสนะครับผมว่าแทบจะนับครั้งได้เลยที่เขาพลาดอะแต่ถ้าเป็นคนอื่นอะเท่าที่เรามองที่ขับผมว่าพูดยังไงก็พลาดเยอะกว่าบางรายการที่มีความกดดันสูงครับผมว่าเบสแบบคุมสติตัวเองอ่ะได้แม่นได้นิ่งกว่าคนอื่นครับเวลาผมออกตัวผมจะไม่มองไฟฮะตาผมข้างเนี้ยถ้าผมอยู่ข้างไหนฮะไฟอยู่ตรงกลางถ้าผมอยู่ข้างซ้ายตาข้างขวาผมอ่ะแค่ผ่านไม่ได้ตั้งใจมองไฟฮะดูแสงเงาแล้วก็ชักเลยถามว่าขับเร็วไหมเบสก็คงไม่ใช่คนขับรถที่แบบสามารถขับได้เร็วที่สุดหรอกแต่ผมว่าตรงเนี้ยที่เบสมีไม่เหมือนคนอื่นมากกว่าครับก็เลยทำให้เขาขับรถได้เสถียรกว่าคนอื่นหรือขับรถที่แรงๆได้เร็วกว่าคนอื่นเราจะทำให้เป็นนักแข่งตัวอย่างที่ดีเพราะผมก็อายุยังไม่เยอะครับสัก24เขา25ปีนี้ครับโอเคไปเลยครับ
ปีแรกที่เราไปวิ่งสำหรับรถคันนี้คือปี2012ใช้เครื่อง Isuzu 3000เป็นเครื่อง4สูบบล็อกเล็กเนาะที่รถใช้งานปกติใช้ทั่วไปมีแต่คนบอกว่าเฟรมคันนี้วิ่งยากประมาณไม่ถึงเดือนพี่10กว่าวันอะก่อนจะแข่งซุปอัพเนาะรันแรกผมวิ่ง 8.9 แบบว่าไม่มีอะไรเลยซ้อมแบบช่วงล่างไม่มีในตัดไม่ได้อะไรซึ่งซุปอัพปี2012รถเราก็คันนี้นะครับแตะพื้นครั้งแรกเราก็วิ่ง 8.8 ปีแรกที่แข่งเฟรมในการซุปอัพตอนนั้นรู้สึกภูมิใจมากพี่แบบเราเป็นรถกระบะดีเซลแล้วไปวิ่งกับเบนซินที่แบบว่าเครื่อง6สูบเครื่อง8สูบอะไรเงี้ยพี่แล้วก็ผลงานดีที่สุดของปี2012คือเราวิ่ง 8.3 เราวิ่งเวลา 8.3 วินาทีตอนนั้นเราแบบโหพี่แม่งสุดยอดอ่ะเป็นอะไรที่แบบแม่งเจ๋งอ่ะทำให้คนที่รักความเร็วดีเซลทุกๆคันนะครับก็เหมือนกับตะลึงอะครับว่าเอ้ยดีเซลมันวิ่ง8ได้นะวิ่ง8ต้นด้วยครับเพราะว่าทีแรกอะมีคนพูดแต่ว่าเอ้ยดีเซลแม่งแบบไม่มีทางเห็นเล็กตัวเดียวได้ก็เราก็วิ่ง9แล้วแล้วพออีกทีหนึ่งคนก็มองว่าดีเซลคงวิ่งแค่เลข9ไม่มีทางเห็นเลข8ซึ่งซุปอัพปี2012รถเราก็คันนี้นะครับแตะพื้นครั้งแรกเราก็วิ่ง 8.8 แล้วก็ผลงานดีที่สุดของปี2012คือเราวิ่ง 8.3 แล้วพอมาปี2013ต้นปีทางอเมริกาก็เชิญเราไปวิ่งครับก็นะสร้างเฟรมอันที่2ขึ้นมาเพื่อจะไปวิ่งที่อเมริกาแล้วก็เนี่ยก็ยกทีมงานไปทั้งหมดด้วยความที่เราใหม่ครับไม่เคยไปวิ่งแล้วด้วยเวลาที่เราจำกัดอะครับเราไปแค่ไม่กี่วันเนี่ยเราก็สร้างผลงานได้ดีที่สุดคือ 8.2 วินาทีพอกลับมาซุปอัพวันคอลิฟายเราวิ่ง 7.8 รอบนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้ 7.8 นะมันออกเหมือนเครื่องเลยอะแบบฟิวแม่งแบบอุ้งพังก่อนเข้าเส้นเทอร์โบระเบิดเพราะผมเพิ่มในตัดหัวสุดท้ายเข้าไปก็เลยได้ 7.8 ถ้าไม่พังอาจจะวิ่งดีกว่านั้นเราไม่รู้ไงซึ่งถ้าตอนนั้นนะครับเทอร์โบมันไม่พังมันอาจจะต่ำกว่า 7.8 อีกอะแต่ว่าตอบไม่ได้เหมือนกันพี่ว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่เพราะเบสเองก็บอกมันแรงอ่ะพี่ตอนแบบก่อนเทอร์โบจะระเบิดรู้แบบเครื่องแม่งแบบเหมือนมาอีกเกียร์นึงอ่ะพี่ดึงปื๊ดอีกทีแต่มันเทอร์โบมันคงบูสต์เยอะพี่เทอร์โบมันรับไม่ไหวก็เลยพังทีมงานโทรคุยกับทางหัวสนามว่าเป็นยังไงบ้างเวลา 7.8 โหพี่แม่งฟีลแบบว่าผมแบบโหดีใจวายๆท้ายสนามเลยดีใจกับทีมงานอะไรเงี้ยพี่ก็ถือว่าคุ้มไหมคุ้มฮะพังก็คุ้มไม่เป็นไรแต่พอมาวันอาทิตย์อะครับเนื่องด้วยวันลานที่เราวิ่ง 7.8 เทอร์โบเราพังเราไม่มีเทอร์โบสำรองพอเราวิ่งวันอาทิตย์วันจริงแล้วที่จะจัดอันดับเนี่ยลานแรกเราวิ่งด้วยเทอร์โบลูกเดียวก่อนรถเราก็เลยวิ่งรู้สึกจะ8ต้นนะพี่เหมือนเดิมก็คือไม่เร็วกว่าเดิมเยอะแยะเพราะว่าสเต็ปเครื่องยนต์ที่เราทำสำหรับเทอร์โบ2ลูกเนี่ยกับเทอร์โบลูกเดียวมันจะไม่เหมือนกันพอเราเปลี่ยนมาใช้เทอร์โบลูกเดียวเนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับแรงม้าความสมบูรณ์อะไรต่างๆรวมถึงอัตราทดเกียร์ฝั่งท้ายอ่ะซึ่งเราเซตไว้สำหรับเทอร์โบ2ลูกอ่ะมันก็เลยทำให้รถวิ่งไม่ค่อยดีอะไรพอมารัน2เราก็กลับมาใส่เทอร์โบ2ลูกเหมือนเดิมก็เหมือนว่าเครื่องตัวนี้ก็แบบว่าไม่เต็มที่ครับก็เลยได้ 8.2 หรือ 8.1 อ่ะพอรันที่3ปุ๊บแท็กมันไม่ไหวแล้วพี่ทุกคนแลกกันหมดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับหกลงบนพื้นแท็กคือกรรมการทีมแข่งทุกคนก็แบบช่วยกันกวาดแท็กเกียร์แท็กอ่ะแต่ด้วยความที่น้ำมันเนี่ยพี่มันเหนียวรถเราก็เลยแบบไม่ได้เวลาเหมือนกับวันเสาร์ที่เราวิ่งคอลิฟายไว้ซึ่งถามว่าเราโอเคกับเวลาตรงนั้นไหมเราก็โอเคนะครับเพราะว่าถือว่าเป้าหมายเราสำคัญที่สุดคือเราอยากได้ดีที่สุดของซูมอัพแต่ว่าความสมบูรณ์ของแท็กเอออะไรมันได้แค่นี้เราก็โอเคครับเพราะอย่างน้อยเราก็วิ่งเห็นเลข7วินาทีที่เมืองไทยแล้วครับได้ที่5 overall ในซูมอัพเป้าหมายสำหรับปีนี้นะครับ2014เนี่ยด้วยความที่ปีที่แล้วเรารู้แล้วว่า
ครื่องยนต์บล็อก 4JJ เนี่ยที่เราวิ่งอยู่ทุกวันเนี่ยครับมันเดินทางมาถึงขีดสุดของเครื่องยนต์แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้คุยกับทีมงานทั้งหมดมีช่างเบิร์ดอากูพี่อ้าป๋าแดงว่าเราจะทำอะไรขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงช่างเบิร์ดก็เลยออกความคิดว่าสร้างเฟรมขึ้นมาใหม่เป็นโครงคอมเบอรี่เป็นเหล็กที่เบาที่สุดที่แข็งที่สุดขึ้นมาแล้วก็ช่างเบิร์ดก็สร้างเอาเครื่องอีกตัวนึงเป็นเครื่องยนต์รถ6ล้อเป็นรถบรรทุกเนี่ยซึ่งมีซีซีสูงกว่าเดิมประมาณ 5,000 ซีซีครับเป็นเครื่องรถ6ล้อของ Isuzu เราใส่เทอร์โบเข้าไปนู่นนี่นั่นอาจจะเป็น 5,000 ซีซีได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเราก็มีเพิ่มพวกอัตราทดเฟืองท้ายขนาดยางที่สำคัญที่สุดเลยครับคือมีเกียร์ Liberty ครับเป็น7สปีดธรรมดามันต้องถึงเมืองไทยแล้วครับแต่ทางนี้โรงงาน Liberty ครับมีความล่าช้าในการผลิตเพราะว่าเกียร์ Liberty 7สปีดที่เราสั่งนะครับของเราอ่ะถ้านับในโลกเนี่ยครับเขาผลิตให้เราเป็นลูกที่2นะพี่ถ้าเป็น5สปีดเราสั่งไม่นานเท่าไหร่เราก็ได้แล้วครับแต่ด้วยความที่เราเป็น7สปีดแล้วอัตราทดเราอ่ะไม่เหมือนลูกที่1ที่เขาผลิตมันก็เลยเหมือนกับทางโรงงานต้องแบบใช้เวลาวิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างเกียร์ลูกใหม่มาเพื่อให้อัตราทดตามที่เราต้องการเลยทำให้รู้สึกว่าปีนี้อาจจะมีเลขอะไรสวยๆกว่าเดิมให้เห็นแน่นอนครับเราก็หวังว่าจะทำเวลาได้ดีกว่า 7.8 ที่เราวิ่งเมื่อปีที่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแท็กที่เราจะไปวิ่งด้วยครับ